รถเก๋งติดแก๊สอยู่คันหนึ่งขับมาจู่ๆดับนะครับแล้วก็มีควันพวยพุ่งออกมาตรงฝากระโปรงหน้าแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นเองครับไฟโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงเลยทีเดียวคุณผู้ชมไปดูภาพกันหน่อยนี่ครับใช้ดับเพลิงหมดไปถังแล้วครับไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ครับดับเพลิงที่แต่ว่าเป็นรถ BM รุ่นเก่านะครับไฟไหม้รถอยู่กลางถนนรัตนาธิเบศช่องคู่ขนานฝั่งขาออกจะได้ยินเสียงกู้ภัยนะครับรายงานบอกว่าพยายามใช้ถังดับเพลิงฉีดไปแล้ว1ถังแต่ก็ยังดับไฟไม่ได้แต่ผ่านไปได้ไม่นานเจ้าที่ดับเพลิงก็มาช่วยดับไฟกันนะครับก็พอรถดับเพลิงมาถึงก็แป๊บเดียวครับก็ดับไฟได้สุดท้ายโอ้โหด้านหน้ารถนี่เสียหายไปทั้งหมดเลยพูดคุยสอบถามกับเจ้าของรถครับพี่ดารณีครับยังอยู่ในอาการช็อกอยู่เลยเล่าให้ฟังบอกว่ากำลังจะขับรถไปทำธุระจู่ๆรถดับแล้วควันมันก็พวยพุ่งออกมาที่ฝากระโปรงหน้าก็เลยรีบจอดรถสับสวิตช์ปิดระบบแก๊สทันทีก่อนจะหนีลงจากรถได้ทันนะครับแล้วหลังจากนั้นไม่นานไฟโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงครับมันเป็นยังไงครับพี่พอมันดับแล้วควันก็ขึ้นนะคะจากนั้นพี่ก็ปิดสวิตช์พอปิดสวิตช์เสร็จแล้วพี่ก็แบบรีบวิ่งออกมาเลยไฟก็เลยติดเลยพี่ชื่ออะไรครับขออนุญาตชื่อดารณีค่ะเป็นเจ้าของรถใช่ค่ะโอ้นี่ยังโชคดีนะครับดับไฟได้ก่อนที่จะลามไปถึงด้านท้ายรถเพราะว่ามีถังแก๊สอยู่ใบไรอันตรายใบใหญ่เลยนะครับอาจจะมีความเสี่ยงระเบิดได้เหมือนกันก็หลังจากคุมสถานการณ์ได้ปุ๊บก็รีบเคลื่อนย้ายรถออกไปรถก็กลับมาสัญจรได้ตามปกติดีนะครับ